เมื่อวานนี้เราก็นำเสนอเรื่องของการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีไปนะคะซึ่งลุงชาญเองก็เป็นประเด็นเลยทีเดียวค่ะก็มีเผือกร้อนนะคะไปหาคำตอบจากหลากหลายหน่วยงานเลยทีเดียวนะคะกรณีที่ลุงชาญใจดีเนี่ยยังมีคดีค้างเก่าที่ปปช.ก็ชี้มูลไปแล้ว1คดีส่วนอีก1คดีก็ศาลประทับรับฟ้องไปแล้ววันนี้มาฝั่งบิ๊กแจ๊สกันบ้างดีกว่านะคะก็วันนี้ค่ะขึ้นรถแห่เลยนะคะเนี่ยชูไม้ชูมือค่ะปทุมธานี next ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้คะแนนท่วมท้นเลยทีเดียว 201,212 คะแนนค่ะแม้ว่าจะพ่ายการเลือกตั้งไปแต่ก็ดีอกดีใจนะคะที่ยังมีคนเลือกเขาอยู่ครับแล้วก็แพ้เพียงหลักพันเท่านั้นเองเนาะแพ้นิดๆหน่อยๆเหมือนไม่แพ้นะคะต่อกล้องขอบคุณกันค่ะนี่แล่นไปบนถนนหน้าสนามทูปะเตมีตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็ไล่ไปเลยตามเส้นทางต่างๆค่ะบิ๊กแจ๊ดพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ทีมงานนี่ขึ้นไปบนรถขยายเสียงนะคะแห่กันไปแบบนี้เลยค่ะขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้บทดิ้งของเขาก็บอกว่าแม้ว่าจะแพ้การเลือกตั้งนะคะแต่ก็ดีอกดีใจนะคะที่พี่น้องประชาชนนั้นให้ความไว้วางใจแล้วก็เลือกเขาหลายคนก็บกไม้บกมือให้แล้วก็ตะโกนบอกว่าสู้ๆนะคะสู้ๆนะครับท่านอย่างไรก็ดีค่ะบิ๊กแจ๊ดเองก็บอกว่าจะเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนโดยการเปิดคลินิกการแพทย์แผนไทยบริการคนไข้นะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วกลับไปทำงานที่มูลนิธิมงคลจงกลทูปกระจ่างค่ะอยู่ในพื้นที่ของตำบลเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีซึ่งก็เป็นแพทย์ทางเลือกนะคะการแพทย์ทางเลือกใช้ตำราจีนนะเห็นว่าแบบนั้นก็จะช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วยระบบไหลเวียนของโลหิตนั่นเองค่ะมีค่าครูเล็กน้อย19บาทนะคะนี่ก็ถือว่าช่วยเหลือประชาชนอย่างวันที่ท่านแถลงข่าวท่านก็บอกว่าหลังจากนี้ท่านเนี่ยก็จะกลับไปช่วยดูแลคนไข้ได้เต็มตัวครับอีกหนึ่งเรื่องที่ยังอยู่ที่เรื่องของการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีคือหลังจากที่ทราบผลผู้ชนะเนี่ยก็มีการแสดงความยินดีหลายๆคนออกมาแสดงความยินดีแต่ประเด็นเนี่ยก็คือมีส.ส.ของพรรคก้าวไกลเนี่ยไปแสดงความยินดีกับท่านลุงชาญโฆษกของพรรคก้าวไกลก็ออกมาชี้แจงเลยครับว่าคือการแสดงความยินดีเนี่ยมันสามารถทำได้คุณไอติมพริษครับออกมาแถลงข่าวท่านก็ในฐานะโฆษกพรรคก้าวไกลก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีส.ส.ของพรรคก้าวไกลเนี่ยได้โพสต์แสดงความยินดีกับนายชาญพวงเพชรผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยในการเลือกนายกอบจ.ปทุมธานีคุณไอติมบอกว่าก็ต้องยืนยันก่อนว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยมีความประสงค์ที่จะคือไม่ได้มีความประสงค์ที่จะส่งใครลงสมัครคือทุกคนก็รู้ไปแล้วว่าก่อนหน้านี้พรรคก้าวไกลไม่ได้ส่งใครลงสมัครคุณไอติมบอกว่าอยากจะยืนยัน2เรื่องก่อนเรื่องแรกเนี่ยคือการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลไม่ได้ส่งผู้ลงสมัครหรือสนับสนุนผู้สมัครคนใดคนหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ที่ส.ส.ของพรรคเนี่ยไปแสดงความยินดีเขาบอกว่าถือเป็นเรื่องปกติเพราะเห็นได้ว่าส.ส.เนี่ยมีการรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้บอกว่าให้ไปสนับสนุนใครคนใดคนหนึ่งเพียงแค่อยากให้ประชาชนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเองเพื่อให้ไปปกป้องสิทธิ์ของตัวเองในระบอบประชาธิปไตยส่วนเรื่องที่สองเนี่ยก็เข้าใจเมื่อมีคำถามว่าผู้สมัครของฝั่งพรรคก้าวไกลเนี่ยให้การสนับสนุนหรือไม่ยังไงคุณไอติมบอกว่าขอยืนยันว่าคนที่พรรคก้าวไกลสนับสนุนในการเลือกตั้งท้องถิ่นคือคนที่ลงในนามพรรคก้าวไกลเท่านั้นดังนั้นเราจะมีการระบุและเปิดตัวชัดเจนในนามของพรรคก้าวไกลฉะนั้นหากไม่ได้มีโลโก้หรือไม่ได้มีชื่อพรรคอยู่ในเข้าสู่กระบวนการสมัครก็คือให้ตีความได้ว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากพรรคก้าวไกลครับก็คือจริงๆพอนายกอบจที่ได้รับเลือกมาเนี่ยเขาก็จะต้องทำงานในพื้นที่ร่วมกับส.ส.ทีนี้ฝั่งส.ส.พรรคก้าวไกลก็ได้ในพื้นที่นี้ก็อาจจะต้องทำงานร่วมกันก็แสดงความยินดีก็เป็นเรื่องที่ดีครับไม่ได้ผิดอะไรในแวดวงการเมืองเหมือนกันนะคะครับยังอยู่ที่เรื่องของลุงชาญใจดีค่ะคุณชาญพวงเพชรนะคะที่ชนะการเลือกตั้งไปแต่ทีนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าก็มีเรื่องของคดีเก่าค้างอยู่ทีนี้ทางฝั่งของเพื่อไทยเองทีมกฎหมายเอ่ยถามทางฝั่งของรองนายกรัฐมนตรี
นะคะถามทางฝั่งของพรรคร่วมรัฐบาลคุณอนุทินแล้วก็ใดๆเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรนะก็สามารถที่จะมาทำหน้าที่ได้ค่ะเรื่องนี้นะคะคุณสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองค่ะก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันกรณีของคุณชาญเนี่ยบอกว่าการที่ถูกร้องเรียนเรื่องทุจริตและศาลรับฟ้องแล้วจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะคะคุณสมคิดบอกว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดเหตุที่สภามาแล้วซึ่งมีส.ส.ของพรรคเพื่อไทยถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่ดำรงตำแหน่งและปรากฏว่าหลังยุบสภามีการเลือกตั้งใหม่ส.ส.คนดังกล่าวก็สามารถลงรับสมัครได้อีกครั้งโดยนักกฎหมายสภาซึ่งตนไม่ขอเปิดเผยชื่อนะคะเราได้ไปสอบถามว่าหากได้เป็นส.ส.อีกจะปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ซึ่งนักกฎหมายก็บอกว่าคนละขั้นตอนกันตำแหน่งเดิมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ตำแหน่งใหม่ที่ได้มาก็ต้องว่ากันใหม่ครับซึ่งฝ่ายกฎหมายของสภาเคยให้คำเสนอแนะมาแบบนี้อดีตส.ส.คนดังกล่าวจึงไปลงสมัครเลือกตั้งแต่ไม่ได้รับเลือกจึงไม่มีปัญหานะคะครับส่วนกรณีของคุณชาญเข้าใจว่าจะต้องเข้าเคสนี้แหละคือต้องรับรองแล้วศาลจะหยุดสั่งปฏิบัติหน้าที่อีกก็ได้หรือไม่หยุดก็ได้ค่ะในความเห็นของตนเองแล้วนายชาญผ่านการเลือกตั้งแล้วเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ส่วนศาลจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนั่นเองส่วนที่เมื่อวานนี้เลขากฤษฎีกาออกมาบอกว่าคุณชาญต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติหากมีการรับรองตำแหน่งคุณสมคิดบอกว่าเรื่องนี้เป็นแนวความคิดเห็นหนึ่งแต่พรรคเพื่อไทยคุยกันอีกแนวทางหนึ่งว่าให้ไปปฏิบัติหน้าที่แล้วศาลสั่งหยุดมีแค่สองเรื่องคือหยุดโดยอัตโนมัติหรือศาลสั่งหยุดนั่นเองนะคะครับเมื่อถามว่าในเรื่องนี้ฝ่ายกฎหมายของเพื่อไทยได้ตรวจสอบมาดีแล้วใช่หรือไม่คุณสมคิดบอกว่าเท่าที่สอบถามดูรายละเอียดแล้วคุณสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันว่าดูรายละเอียดแล้วทีนี้ถามไปอีกนะคะว่าหากสุดท้ายแล้วคุณชาญต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่งผลเสียต่อพรรคเพื่อไทยหรือไม่คุณสมคิดบอกว่าแล้วแต่ศาลสั่งหากคุณชาญหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็มีรองนายกอบจก็สามารถทำงานต่อได้หรือหากไม่มีรองนายกก็เป็นปลัดอบจบริหารงานต่อจนกว่าคดีจะสิ้นสุดค่ะสุดท้ายก็ถามว่ากรณีดังกล่าวคุณชาญรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์แต่ยังไปสมัครใช่หรือไม่อันนี้คุณสมคิดบอกว่าเชื่อว่ากกต.ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดยืนยันว่าคุณสมบัติได้คุณสมบัติไม่ได้มีปัญหาอะไรและตัวคำสั่งศาลก็อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขาก็ยังมั่นใจอยู่ออกมายืนยันเนี่ยว่าจริงๆไม่มีปัญหาพรรคเขาตรวจสอบตรวจการมาอย่างดีแล้ว อีกฝั่งนึงครับคุณเทพไทยอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้โพสต์กรณีนี้ครับเขาถามไปยังพรรคเพื่อไทยว่าเกิดกรณีนี้ขึ้นใครต้องรับผิดชอบครับคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ก็โพสต์ Facebook เทพไทยคุยการเมืองเขาบอกว่ากรณีของคุณชาญพวงเพชรว่าที่นายกอบจ.ปทุมธานีหากหยุดปฏิบัติหน้าที่ใครต้องรับผิดชอบเขาชี้เป้าไปที่พรรคเพื่อไทยครับบอกว่าขอให้ดูกรณีผู้ว่าอภิรักษ์โกสะโยธินเทียบเคียงเหตุการณ์นี้คือเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตคุณเทพไทยบอกว่าเมื่อเกิดกรณีเช่นนี้สังคมต้องตั้งคำถามว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างคุณชาญพวงเพชรกับพรรคเพื่อไทยที่มีมติส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคและประเด็นดังกล่าวทำไมไม่มีการนำข้อเท็จจริงมาชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวจังหวัดปทุมธานีหรืออย่างไรโดยเฉพาะคู่แข่งอย่างท่านบิ๊กแจ๊ดท่านเองก็ไม่ได้ปราศัยอธิบายหรือว่าโจมตีท่านลุงชาญที่ลงสมัครเป็นคู่แข่งกันผลที่เกิดขึ้นทางกฎหมายมันเป็นยังไงทำไมถึงมีการปกปิดความจริงกันทุกฝ่ายการที่ชาวจังหวัดปทุมธานีเลือกนายชาญพวงเพชรเป็นนายกอบจไม่ต่างอะไรกับการซื้อรถยนต์มา1คันแต่ถูกอายัดไว้ไม่สามารถใช้ขับขี่ได้ซึ่งเป็นการเสียเงินเปล่าครับไม่ได้ใช้งานเช่นเดียวกับกรณีของนายชาญพวงเพชรที่ถูกเลือกเข้ามาก็คือไม่สามารถทำงานให้กับประชาชนได้ไปฟังเสียงคุณเทพไทยครับล่วงเลยมาจนถึงการเลือกตั้งเสร็จสิ้นและก็คุณชาญได้รับการเลือกตั้งเลยเป็นที่มาของ
การพูดถึงเรื่องการหยุดปฏิบัติหน้าที่ผมคิดว่าประชาชนชาวปทุมธานีเนี่ยเสียประโยชน์เขาเลือกคนที่จะมาทำงานให้เขาในฐานะนายกอบจ.ก็เหมือนกับการซื้อรถมาคันหนึ่งเพื่อจะมาใช้ขับใช้ประโยชน์แต่ว่าซื้อมาแล้วจ่ายเงินแล้วถูกอายัดใช้การไม่ได้ขับขี่ไม่ได้คนที่เสียประโยชน์ก็คือเจ้าของรถที่ซื้อรถเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งโอกาสกรณีคุณชาญก็เหมือนกันต้องถามว่าเรื่องนี้ใครจะรับผิดชอบระหว่างคุณชาญกับพรรคเพื่อไทยในทางการเมืองพรรคเพื่อไทยจะต้องรับผิดชอบจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นพรรคเพื่อไทยสามารถที่จะเปลี่ยนตัวผู้สมัครหรือเลือกผู้สมัครคนอื่นก็ได้แต่เมื่อมีมติเลือกคุณชาญลงสมัครในนามพรรคแล้วจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ต้องเรียนว่างานนี้คนที่เสียประโยชน์ก็คือประชาชนชาวปทุมธานีต้องว่างเว้นนายกอบจไปอีกไม่รู้นานสักเท่าไหร่แล้วก็จะให้ใครมารักษาการคนที่รักษาการก็ถ้ายังไม่แต่งตั้งก็ต้องเป็นปลัดอบจหรือถ้าหากกกต.รับรองแล้วก็อาจจะเป็นรองนายกขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดฝาผิดฝังแล้วก็ไม่สมเจตนารมณ์ของประชาชนที่เขาเลือกคุณชาญมาเป็นนายกอบจแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เรื่องนี้พรรคเพื่อไทยต้องให้คำตอบกับสังคมให้ได้ครับฝั่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าแกนนำพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ออกมาปกป้องออกมายืนยันว่าอาจจะไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อัตโนมัติคือคุณเทพไทยเนี่ยมองว่าเหตุศาลยังไม่ได้สั่งกกต.ไม่ได้ฟันขาดคุณสมบัติส่วนความเห็นของเลขาธิการคณะกฤษฎีกาไม่ใช่ต้องทำตามทุกเรื่องซึ่งเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากที่คนในรัฐบาลไม่ยอมรับฟังความเห็นและปฏิบัติตามคำแนะนำของที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลเองซึ่งอย่างเมื่อวานนะครับเลขาคณะกฤษฎีกาเนี่ยท่านก็ออกมายืนยันว่ากรณีนี้เนี่ยคุณชาญเนี่ยจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีแต่หลังจากที่เลขาธิการคณะกฤษฎีกาออกมายืนยันฝั่งพรรคเพื่อไทยเองหลายๆคนก็ออกมายืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยพรรคได้มีการตรวจสอบแล้วดูแล้วว่ามั่นใจพอสมควรว่าเหตุการณ์เนี้ยมันจะไม่ทำให้ลุงชาญเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่อย่างแน่นอนส่วนคุณเทพไทยที่เขายกกรณีของคุณอภิรักษ์โกสายโยธินเรื่องเป็นแบบนี้ครับกรณีของคุณอภิรักษ์เนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยเขาได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทม.สมัยที่2ในวันที่5ตุลาคมเมื่อปี2551ตอนนั้นเนี่ยเมื่อถูกปปช.ชี้มูลความผิดคดีรถดับเพลิงโดยยังไม่ได้ยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเลยคุณอภิรักษ์ก็ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นผู้ว่ากทม.ทันทีในวันที่19พฤศจิกายน2551ซึ่งคดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยของท่านสมัครสุนทรเวชครับก็ตอนที่ท่านเป็นผู้ว่ากทม.แล้วก็เรื่องเนี่ยมันมาสำเร็จในสมัยของคุณอภิรักษ์เป็นผู้ว่าสมัยแรกซึ่งสามารถเทียบเคียงกันได้กับกรณีของคุณชาญพวงเพชรครับคุณเทพไทยบอกแบบนั้นแต่ว่ามาตรฐานของจิตสำนึกและความรับผิดชอบทางการเมืองของพรรคเนี่ยมันแตกต่างกันคือตอนนี้คุณเทพไทยเนี่ยเขาก็เปรียบเทียบว่าพอเกิดเรื่องเนี่ยคุณอภิรักษ์เนี่ยลาออกทันทีแต่เหตุการณ์นี้ก็ถึงตั้งคำถามไปถึงพรรคเพื่อไทยว่าใครจะรับผิดชอบคุณเทพไทยยังบอกว่าในทางการเมืองเนี่ยพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคต้นสังกัดเนี่ยแล้วก็เป็นผู้อนุมัติส่งคุณชาญพวงเพชรลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้จะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อชาวจังหวัดปทุมธานีโดยเร็วที่สุดครับค่ะก็นะก็เป็นคำถามนะคะว่าตกลงยังไงกันแน่เนาะหลายฝ่ายเลยทีเดียวนะคะอย่างที่ฉันบอกไปก็กลายเป็นเผือกร้อนเนาะถามไปหลายหน่วยงานกฤษฎีกาเองก็บอกว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ต้องหยุดโดยอัตโนมัตินะคะบางคนก็บอกว่าต้องรอศาลสั่งให้หยุดก่อนมันเลยมีข้อถกเถียงกันนะคะว่าเอ๊ะยังไงแล้วตกลงแล้วใครล่ะที่จะเป็นคนเคาะที่ขาดเรื่องนี้ด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วใช่ไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel มติชนทีวีด้วยค่ะ